เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบ MotoGP 2018สนามที่15ค่ะที่จัดขึ้นที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแต่ว่าก็ได้รับความสนใจจากแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตมากมายเลยทีเดียวค่ะปิดฉากลงไปแล้วสำหรับการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก MotoGP 2018สนามที่15รายการ PTT Thailand Grand Prix ที่สนาม International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์ที่ปีนี้เป็นการดวลความเร็วกันครั้งแรกบนพื้นแผ่นดินไทยโดยมีนักขับระดับโลกตบเท้าเข้าร่วมการแข่งขันมากมายทั้งเด็กระเบิดมาร์คมาร์เกวสแชมป์โลก4สมัยชาวสเปนเดอะด็อกเตอร์วาเรนติโนรอสซี่จอมเก๋าชาวอิตาลีท็อปการมาวริกบิเอเลสอันเดรียโดวิซิโอโซดานีเปรโดซาที่มาโชว์ฝีไม้ลายมือกันบนแผ่นดินไทยโดยการแข่งขันครั้งนี้ได้รับความสนใจจากแฟนกีฬามอเตอร์สปอร์ตทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามาชมเต็มทุกที่นั่งทั้งแกรนด์สแตนและไซด์สแตนจนต้องหาที่ว่างยืนเบียดกันเพื่อดูนักแข่งระดับโลกโชว์ฝีไม้ลายมือในสนามก่อนที่การแข่งขันในรุ่นใหญ่สุดจะจบลงด้วยชัยชนะของมาร์คมาร์เกวสนักบิดชาวสเปนของเรปโซฮอนด้าที่จารึกชื่อแชมป์โมโต GP คนแรกที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตแห่งนี้ด้วยเวลา39นาที 55.722 วินาทีพร้อมเก็บแต้มผงาดขึ้นนำเป็นจ่าฝูงในตารางคะแนนส่วนผลงานของนักบิดไทยในรุ่น Moto3 World Championship คนที่ทำเวลาได้ดีที่สุดคือก้องสมเกียรติจันทรานักบิดดาวรุ่งจากทีม AP Honda Racing Thailand เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่9ด้วยเวลาตามหลังผู้ชนะอย่างฟาบิโอดีเจตอันติโนนักบิดชาวอิตาลีจากทีมเดลคอนต้าเกรซินี่ Moto3 ที่ทำเวลาเข้าเส้นชัย38นาที 10.789 วินาทีอยู่ 1.643 วินาทีส่วนในรุ่น Moto2 World Championship มีนักบิดไทยลงทำการแข่งขัน1คนคือติ๊งโน้ตทิติพงศ์วโรกรจากสังกัด PTT OR Z Racing Team จบอันดับ18โดยแชมป์เป็นของฟรานเชสโกบานายาชาวอิตาเลียนจากทีม Sky Racing ทำเวลาไป39นาที.009วินาทีขณะที่บรรยากาศรอบๆสนามช้างก็เต็มไปด้วยบูธผู้สนับสนุนที่ค้นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์และสาวงามมาเป็นสีสันกันมากมายสร้างความประทับใจให้แฟนกีฬามอเตอร์สปอร์ตที่เดินทางเข้ามาชมการแข่งขันถึงสนามที่มีมากเกือบ 200,000 คนตลอด3วันที่ผ่านมาซึ่งส่วนใหญ่ต่างเทคะแนนให้สอบผ่าน We are from India. I am Braj Mohan. He is Abhishek and he is great friend ofDr. Rossi, 46 number. I'm also a rider. I do lots of riding and all. And once he told me that we have this MotoGP, immediately I said yes. And now it is very exciting because it is once in a lifetime. Because every time we cannot get chance to come, to enjoy, to see this MotoGP. And really we are very happy.It's something like dream which came true. ปีแรกผมว่าได้ขนาดนี้ผมว่าน่าจะเกินเป้าใช่น่าจะเกินเป้าที่ได้ตั้งไว้ปีแรกอาจจะคิดว่าจะชุลหุ่นหน่อยอาจจะเดินทางมาจุดนู้นจุดนี้แต่ว่าติดนิดนึงคือการประชาสัมพันธ์เรื่องการเดินทางเข้าไปสนามอาจจะขาดน้อยไปนิดนึงก่อนเข้านะใช่ก่อนเข้าใช่ครับโอเคกับการแข่งขันครั้งแรกเนาะค่ะค่ะดีเลยเนาะการซื้อตั๋วไหนครับพี่เป็นยังไงบ้างคะซื้อตั๋วการซื้อตั๋วนี้จะซื้อผ่านทางเซเว่นอีเลเว่นนะคะแล้วก็มาแลกเป็นบัตรแขกก่อนเข้างานค่ะก็แลกค่ะก็แลกที่เซเว่นเหมือนเดิมนะคะสะดวกไหมคะสะดวกค่ะง่ายด้านนายเนวินชิดชอบประธานที่ปรึกษาสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตกล่าวถึงภาพรวมในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ว่าตั้งเป้าว่าแฟนมอเตอร์สปอร์ตจะเดินทางมาชมไม่ต่ำกว่า 200,000 คนซึ่งก็เป็นไปตามเป้าหมายและได้รับการยอมรับจากทั่วโลกพร้อมยืนยันว่า MotoGP 2019ปีหน้าจะดีกว่านี้แน่นอนภาพรวมก็ต้องเรียนว่าเป็นไปตามเป้าหมายนะครับคือผมตั้งใจไว้ว่าMotoGP นี้1คนจะเป็น MotoGP ที่คนมามีความสุขซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนที่มาในวันนี้เนี่ยก็คงมีความสุขกลับไปกับทุกคนนะครับ2ผมก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าตัวเลขของแฟนๆที่เดินเข้ามาในสนามเนี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่า 200,000 คนซึ่งเวลานี้ตัวเลขยังไม่เป็นทางการก็
เลย 200,000 ไปแล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายแน่นอนครับผมยอมรับว่าแม้นมันจะสำเร็จขนาดนี้นะครับแต่ผมเชื่อว่ามันจะมีรายละเอียดและจุดอ่อนจุดบกพร่องที่เรายังมีอยู่อีกมากมายเพราะว่าเป็นปีแรกของเราแล้วผมก็เชื่อว่าปีหน้า MotoGP Thailand 2019จะสมบูรณ์แบบกว่านี้นะครับส่วนเรื่องสัญญาศึก MotoGP ที่ประเทศไทยได้เซ็นสัญญาเพียงแค่3ปีจะมีการขยายสัญญาให้นานขึ้นหรือไม่หลังจบสัญญา3ปีจึงจะประเมินกันอีกครั้งแต่ได้เตรียมแผนปรับปรุงสนามในปีหน้าเอาไว้แล้วส่วนจะยกระดับไปจัดการแข่งขันฟอร์มูล่า1หรือไม่นั้นนายเดวินมองว่าเป็นเรื่องที่เกินตัวและไม่คุ้มค่ามีแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตเรียกร้องให้เกิด F1 ในประเทศไทยแต่ถ้าเราไปดูให้ดีนะครับความคุ้มค่าแล้วก็เรตติ้งคนดูเนี่ย MotoGP ยังไงก็เหนือกว่านะครับค่าลิขสิทธิ์สำหรับ F1 1,200 ล้านบาทต่อปีนะครับแต่ในขณะที่ MotoGP เนี่ยจริงๆแล้วเบ็ดเสร็จเนี่ยที่ใช้ในการจ่ายค่าลิขสิทธิ์และการจัดการแข่งขันเนี่ยตกประมาณ400ล้านนะครับแต่รัฐบาลจ่ายแค่ร้อยเดียวที่เหลือก็เป็นเรื่องของเอกชนและผมนะครับที่ต้องพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้มันเกิดขึ้นให้ได้นะครับแล้วเราก็เชื่อว่ามันจะดีกว่านี้แต่1,200ล้านเนี่ยผมคิดว่ามันเกินไปนะครับไม่รวมค่าจัดการแข่งขันแล้วก็เรื่องอื่นๆอีกซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเราจัด F1 เนี่ยมันต้องมีถึง 1,500 นะครับซึ่งถ้ามันมากมายขนาดนั้นเนี่ยผมว่าเอาเก็บไว้ไปดูแลพี่น้องประชาชนดีกว่าไหมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดศึก MotoGP ครั้งนี้นอกจากแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตจะได้รับความสุขกลับไปแล้วในแง่ของเศรษฐกิจคนในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงก็มีรายได้เพิ่มขึ้นจากที่พักและร้านอาหารที่รองรับแฟนๆที่มุ่งหน้าสู่บุรีรัมย์สะพัดกว่า 3,000 ล้านบาทนอกจากนี้การถ่ายทอดสดการแข่งขัน MotoGP ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยออกไปสู่สายตาผู้ชมกว่า 1,000 ล้านคนทั่วโลกยังเป็นการประกาศให้คนทั่วโลกรู้จักประเทศไทยมากขึ้นอีกด้วยส่วนการแข่งขันสนามที่16รายการต่อไปรายการเจแปนนิสกลางปีจะมีขึ้นที่สนามทวินริงโมเตกิที่ประเทศญี่ปุ่นแข่งขันกันระหว่างวันที่19ถึง21ตุลาคมนี้